มาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราได้รูปภาพในหน้า Index ไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปตามโจทย์นะครับโจทย์จะบอกว่าให้หน้า Index เนี่ยมีการลิงก์ไปที่หน้า About นะครับโดยที่มีรูปภาพแล้วก็มีลิงก์ที่อยู่ใต้รูปภาพทีนี้ไปดูที่หน้า About ก่อนดีกว่าครับหน้า About ยังเป็นว่างๆอยู่เลยนะครับก็เราสร้างซอร์สโค้ดของหน้า About ขึ้นมาก็คือ HTML ครับแล้วก็ Head ครับจริงๆพวกเนี้ยนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกว่าทำไมพิมพ์เยอะจังแต่ว่าใส่จริงๆมันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างเช่น head ไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเราไม่ต้องใส่คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทีนี้หน้า body นะครับหน้า body ก็คือจะเป็นบริเวณของ source code ตรงขาวๆตรงเนี้ยของหน้า about เราจะโชว์อะไรบ้างนะครับเราจะโชว์อะไรบ้างซึ่งหน้าตัว about เนี่ยนะครับอาจารย์ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอาจารย์ก็คงจะโชว์แค่ว่ามีลิงก์ที่สามารถเพราะว่าตามโจทย์อะโจทย์จะบอกว่าหน้า about เนี่ยให้มันมีลิงก์ไปหน้าแกลเลอรี่ฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำลิงก์ไปที่แกลเลอรี่แต่ว่าเวลาลิงก์อ่ะผมบอกว่าให้ลิงก์อยู่ในรูปภาพฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมีรูปของแกลเลอรี่นะครับอาจารย์ขออนุญาตเสิร์ชนะครับเสิร์ชหารูปภาพของแกลเลอรี่นะครับ gallery g a l l e r y gallery นะครับแล้วก็หารูปภาพนะครับหารูปภาพทำไมมันไม่มีอ๋อเอาเป็นไอคอนแล้วกันจะได้รูปภาพไอคอนโอเคอาจารย์ก็จะเอารูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอาจารย์เอารูปภาพรูปนี้แล้วกันนะครับรูปภาพรูปนี้จะเป็นเหมือนกับลิงก์ไปที่หน้าแกลเลอรี่นะครับอาจารย์ก็จะเซฟนะครับอาจารย์ทดลองคลิกขวาแล้วก็เปิดมาที่หน้าใหม่นะครับเปิดมาที่หน้าใหม่เป็นแบบนี้แล้วคลิกขวาเซฟรูปภาพตัวนี้ครับอาจารย์จะเซฟเข้ามาไว้ใน image เหมือนเดิมตั้งชื่อไฟล์ว่า gallery.png อาจารย์เซฟนะครับปึ๊บฉะนั้นใน image ของเราจะมีอยู่2อันแล้วมีรูปตัวเองแล้วก็รูปแกลเลอรี่นะครับจากนั้นครับในหน้า about นะครับหน้าเราจะมีรูปแกลเลอรี่นะครับฉะนั้นเราก็ใส่แท็ก image ใช่ไหมจำได้ไหมมีรูปแกลเลอรี่แล้วก็image ครับกระทน space bar มีเลือกรูปเป็น anadem หรือเป็นแกลเลอรี่นะครับอาจารย์ก็เลือกเป็นแกลเลอรี่อย่างนี้แสดงว่าหน้า about ของอาจารย์จะมีรูปภาพแล้วนะครับทีนี้เอาละหน้า index จะลิงก์มาที่หน้า about ได้ยังไงนะครับอาจารย์มีรูปภาพของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมมีข้อความแล้วอาจารย์จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตามโจทย์ฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่แท็ก br ก็คือเว้นบรรทัดครับให้มันมีข้อความอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่ลิงก์นะครับลิงก์เนี่ยใช้แท็ก a ครับแท็ก a ถ้ากด enter แท็ก a มันมีลิงก์ตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับลิงก์แท็ก a นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะลิงก์ไปก็คืออยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเราก็ใส่คำว่า about html ครับแบบนี้ลิงก์เราจะลิงก์ไปที่ about.html แล้วเราก็จะใส่ข้อความว่า about me ประมาณอย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับอาจารย์ Ctrl S นะครับ save ไฟล์ html save แล้วแต่ about ยังไม่ทัน save นะครับอาจารย์คลิกมาที่ about ก่อนแล้วก็ save ด้วยปุ๊บแบบนี้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ refresh หน้านี้ปึ้งขึ้นมาจะเห็นคำสั่ง about me ก็คือตัวนี้ครับตัวลิงก์ about me ตัวนี้ซึ่งถ้าเรากดปุ๊บมันจะไปที่หน้า about.html ถูกไหมครับอาจารย์ลองกดนะ about.html เห็นไหม about.html เรามีรูปภาพ gallery ของเราอยู่เห็นไหมครับมี gallery ของเราอยู่ซึ่ง gallery ตัวนี้นะครับถ้าเรากดคลิกมันจะต้องถ้าตามโจทย์นะครับกดคลิกมันจะไปที่หน้าแกลเลอรี่อีกทีหนึ่งฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำการคลิกแล้วไปหน้าแกลเลอรี่ฉะนั้นอาจารย์ไปที่หน้าแกลเลอรี่ก่อนแล้วกันนะครับหน้าแกลเลอรี่อาจารย์ใส่ HTML enter นะครับแล้วก็ head ไม่มีเอามีแต่ body เลยแล้วกันบอกว่าหน้านี้คือหน้าแกลเลอรี่นะแกลเลอรี่ page อย่างนี้นะครับนี่คือหน้าแกลเลอรี่นี่หน้าแกลเลอรี่แล้วนะอาจารย์ save ครับแกลเลอรี่มีข้อความเดียวนะครับว่าแกลเลอรี่ page นะครับที่หน้า about ก็คือรูปนี้นะครับหน้า about เนี่ย about html นะครับ about html อาจารย์ใส่แท็ก a เข้ามาครับแท็ก a เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ลิงก์นะครับกด enter ก็จะได้เป็นแท็ก a ใช่ไหมครับแต่ว่าตามโจทย์เนี่ยโจทย์บอกว่าให้คลิกให้ลิงก์อยู่ในรูปภาพอยู่ที่รูปภาพฉะนั้นเราจะเอารูปภาพทั้งหมดเนี่ยครับนี่ครับแท็กรูปภาพทั้งหมดไปอยู่ข้างในลิงก์ฉะนั้นอาจารย์ไฮไลท์หมดเลยนะครับปึ๊บแล้วลากมันเข้าไปอยู่ในลิงก์ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหม
พอลากเข้าไปในลิงก์เสร็จปุ๊บมันจะยาวๆหน่อยนะครับอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยสวยอาจารย์ทดลองกด format ได้ไหมมันจะมีคลิกขวาแล้วก็สั่ง format document มันจะหล่นลงมาให้ไหมมันก็จะดีขึ้นมานิดนึงครับ format document คือจัดรูปแบบให้สวยงามก็จะมีรูปภาพครับในหน้า about นะครับมีลิงก์1ลิงก์เป็นลักษณะของรูปภาพที่ลิงก์ไปที่หน้า gallery ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่หน้าเราลบตัวนี้ออกก่อนครับปึ๊บแล้วเราพิมพ์คำว่า gallery.html ฉะนั้นรูปภาพรูปนี้นะครับถ้าเรากดคลิกมันจะลิงก์ไปที่หน้า gallery.html แบบนี้นะครับฉะนั้นเราเซฟครับปึ๊บแล้วเรามา refresh ที่หน้านี้กด F5พอเราเลื่อนเมาส์เข้าไปสังเกตไหมมันจะเป็นรูปมือที่คลิกได้พอเราคลิกปุ๊บมันจะไปหน้าแกลเลอรี่เห็นไหมครับหน้าแกลเลอรี่ทีนี้มันก็เป็นที่หน้าแกลเลอรี่แล้วสมมติหน้าแกลเลอรี่จะทำอะไรต่อสมมติเรามีรูปภาพหลายรูปเราก็ใส่เข้าไปแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ต้องการแค่ว่าเฮ้ยมันมีกดปุ่มกลับไปหน่อยได้ไหมมันมาตลอดเลยมีแต่เดินหน้าตลอดเราต้องมีปุ่มถอยกลับด้วยฉะนั้นอาจารย์ไปที่หน้าแกลเลอรี่นะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่ enter ลงมาครับอาจารย์ใส่เป็นลิงก์เหมือนกันครับลิงก์ให้กลับมาที่หน้า about นะครับ control space bar แล้วก็ใส่คำว่า go to about นะครับ go to about หรือเรามีอีกตัวหนึ่งครับ enter ลงมาครับ tag a link ให้ไปที่หน้า home เลยก็คือหน้า index นะครับ index.html แล้วก็ใส่คำว่า home อย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บอันนี้หน้าตาจะต้องประหลาดนิดนึงเซฟครับ Ctrl S เซฟแล้วลอง refresh หน้าแกลเลอรี่ดูเพราะเราแก้หน้าแกลเลอรี่ใช่ไหมปุ๊บนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วทีนี้ไอตัว home ไอตัว about กับ home เนี่ยมันอยู่บรรทัดเดียวกันมันดูไม่สวยอาจารย์ก็เว้นบรรทัดลงมาก็คืออาจารย์ใช้แท็บ br enter ครับเป็นการเว้นบรรทัดแล้วก็เซฟครับแล้วมา refresh ใหม่อีกครั้งนึงเห็นไหมก็จะเว้นบรรทัดฉะนั้นถ้าอาจารย์กดคลิกหน้า about มันจะลิงก์ไปที่ about ถ้ากดหน้า home มันจะลิงก์ไปที่ index ฉะนั้นอาจารย์กดที่ about นี่เห็นไหมครับตรงนี้แล้วกดอีกทีนึงกลับมาที่หน้า gallery ถ้ากด home ไปที่ home เลยเห็นไหมครับฉะนั้นอันนี้คือการลิงก์ไปลิงก์มานะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆเล็กๆน้อยๆของการเริ่มต้นการเขียน HTML นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่มันมี3ไฟล์นะครับ index about gallery นะครับทดลองดูทำตามให้ได้นะครับ